และเบื้องต้นที่ประธานกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐเยี่ยมยามนายและพลทหารกองพันใหญ่ทหารฮับยานเกาะที่11ในวันที่19มังกร2023ท่านคำพันธ์พรมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยท่านพลตีวงคำพรมกรห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามอวยพรและพบปะโอลมนายและพลทหารกองพันใหญ่ทหารฮาบยานเกาะที่11เนื่องในวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ74ปีซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสหายพันเอกกงทองสุขวงศ์เลขาคณะพรรคหัวหน้าการทหารกองพันใหญ่พร้อมด้วยคณะพรรคคณะบัญชานายและพลทหารกองพันใหญ่ทหารฮาบยานเกาะที่11ภายหลังที่ได้รับฟังรายงานโดยย่อจากท่านพันเอกคำสายม้นดวงสิงห์เกี่ยวกับสภาพจุดพิเศษที่ตั้งภาระบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของกรมกองแล้วท่านคำพันธ์พรมทัตก็ได้มีคำเห็นโอ้ลมต่อนายและพลทหารทั่วกองพันใหญ่ทหารฮาบยานเกาะที่11พร้อมทั้งแสดงความย่องยอสมเสยและอวยพรวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ74ปีต่อผลงานที่กรมกองย่านมาได้ตลอดระยะผ่านมากองทัพประชาชนลาวได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวรอบด้านประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหลังจากนั้นก็ได้มีการสมการแสดงส่วนสนามการแสดงศิลปะของกองพันใหญ่การแสดงระเบียบรูปแถวของกองพันน้อยการแสดงฮัดกายแทงกระบี่ของสหพันธ์แม่หญิงการแสดงมวยป้องกันตัวและลอดบวงไฟการแสดงยุทธวิธีการต่อสู้ของกองพันน้อยสมเขตเทคนิคเบื้องการผลิตหอมุนเสื้อของกองพันใหญ่อีกด้วย